ข้อที่13นะคะเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางในข้อใดต่อไปนี้มีค่าสูงกว่าบวก2นะคะข้อที่1ค่ะก็เป็นคอปเปอร์นะคะคอปเปอร์แล้วก็เตตราไซยาไนด์นะคะแล้วก็ติดประจุเป็น2ลบข้อที่2ค่ะเป็นโครเมียมเฮกซาคลอไรด์4บวกนะคะข้อที่3ค่ะเป็นนิกเกิลอาร์เตตราแอมโมเนียมแล้วก็เป็น2บวกนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะคือเฟอริกเฮกซาไซยาไนด์นะคะแล้วก็ติดเป็น3ลบนะคะโจทย์ถามหาเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไม่ยากเลยนะคะเราก็มาหาว่าอะตอมกลางแต่ละตัวเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่บ้างเริ่มจากตัวแรกค่ะก็จะเป็นคอปเปอร์เตตราไซยาไนด์นะคะแล้วก็ดูว่าปกติแล้ว CN เนี่ยจะมีไอออนเป็นอะไรคะก็จะเป็นไซยาไนด์ลบอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวนี้เป็นลบ1มี4ตัวนี้ก็จะเป็นลบ4ลบ4รวมกับอะไรถึงเท่ากับลบ2คะก็คือจะได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็น2นั่นเองบวก2ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะคิดอย่างนี้เลยนะก็คือคิดประจุแล้วก็จับมาเท่ากับประจุที่อยู่ข้างนอกนี้นะคะต่อมาข้อที่2ค่ะก็คือเป็นตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นคลอไรด์6ตัวนะคะ4บวกโดยปกติแล้วเนี่ยคลอไรด์เนี่ยจะต้องเป็นอะไรคะเป็นลบ1ซึ่งตอนนี้มี6ตัวก็เลยได้เป็นไอออนของโครเมียมลบ6นะคะจะเท่ากับบวก4นะคะก็จะได้ว่าโครเมียมเป็นอะไรเอ่ยโครเมียมเนี่ยก็จะเท่ากับ10นะคะบวก10แน่ต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3คือนิกเกิลนะคะแล้วก็เป็นแอมโมเนียในข้อนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ว่าแอมโมเนียเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยมีประจุเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อมี4ตัวก็ยังเป็น0เหมือนเดิมเราก็เลยจะได้ว่านิกเกิลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยนิกเกิลของเราเนี่ยก็เลยจะได้มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ค่ะแล้วก็ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือเหล็กนะคะแล้วก็มี CN 6ตัวแล้วก็ติดประจุเป็น3ลบนะคะในข้อนี้เนี่ยก็จะไซยาไนด์ก็จะเหมือนเดิมก็จะเป็นลบ1เหมือนเดิมใช่ไหมมี6ตัวก็เป็นลบ6แล้วก็เท่ากับลบ3เพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้พี่แก้นหนึ่งนะก็คือตรงนี้เนี่ยในโจทย์มันพิมพ์ผิดนะคะอันนี้จะต้องเป็น4ลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องแก้เป็น4ลบด้วยเช่นเดียวกันในข้อนี้ก็เลยต้องแก้คำตอบเป็นบวก2ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าคอปเปอร์คือบวก2นะคะโครเมียมคือบวก2นิกเกิลคือบวก2แล้วก็เหล็กคือบวก3นะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ถามว่าเลขออกซิเดชันของโลหะในข้อของอะตอมกลางในข้อใดมีค่าสูงกว่าบวก2ก็เลยได้คำตอบเป็นข้อที่4นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวนี้มีค่าเป็นบวก3นะคะในขณะที่ตัวอื่นเป็นบวก2สรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือให้หาเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางนะคะก็หาออกมาได้เป็นคอปเปอร์นะคะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ก็คือเอาบวก2เนี่ยลบ4เท่ากับลบ2นะคะอันนี้เป็นการใช้คำตอบนะต่อมาในข้อที่2นะคะได้โครเมียมเป็นบวก2ค่ะก็คือบวก2เนี่ยหักล้างกับลบ6นะคะก็จะเหลือไอออนเป็นลบ4นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะก็คือนิกเกิลหาเลขออกซิเดชันออกมาได้เป็นบวก2ค่ะบวก2รวมตัวกับ0เนี่ยก็จะได้เป็นบวก2เหมือนเดิมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเหล็กเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก3นะคะบวก3เมื่อไปหักล้างกับลบ6ของไซยาไนด์6ตัวแล้วเนี่ยก็จะทำให้เหลือไอออนสุทธิเป็นลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอออนของอะตอมกลางโทษค่ะเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางในข้อใดที่มีค่ามากกว่าบวก2ก็คือข้อที่4นั่นเองก็คือเป็นเจ้าตัวเหล็กตัวนี้ที่มีค่าเป็นบวก3นะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อที่13ได้คำตอบเป็นข้อที่4ค่ะที่14นะคะเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งใช้แพลตินัมเป็นขั้วไฟฟ้าเกิดปฏิกิริยาดังนี้ค่ะก็คือเป็นปฏิกิริยาของ A 3บวกนะคะทำปฏิกิริยากับ B บวกได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น A 2บวกแล้วก็ B 2บวกนะคะโดยมีกำหนดค่า E 0ของเซลล์เนี่ยเท่ากับ 0.51 โวลต์นะคะโจทย์ถามว่าข้อสรุปได้ถูกต้องค่ะข้อที่1นะคะก็คือแผนภาพเซลล์
ไฟฟ้าเคมีเป็นดังนี้ค่ะก็คือให้ด้านซ้ายเนี่ยมีแพลตินัมเป็นขั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็น A2 บวกกับ A3 บวกอยู่ในสารละลายขั้นด้วยสะพานเกลือค่ะแล้วก็มี B2 บวกกับ B บวกอยู่ในสารละลายมีแพลตินัมเป็นขั้วไฟฟ้าค่ะข้อที่2นะคะ B บวกเนี่ยค่ะทำหน้าที่เป็นตัว reduce และ A3 บวกเป็นตัว reduceข้อที่3นะคะปฏิกิริยานี้เกิดได้เองโดยมี A3 บวกทำหน้าที่เป็นตัว reduce แล้วก็ข้อที่4นะคะ B บวกมีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A3 บวกค่ะจดถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องนะคะแล้วก็มาดูตรงสมการที่เขาให้มาก่อนนะคะโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยจะต้องเป็นเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นคะเกิดปฏิกิริยา redox ขึ้นซึ่งก็คือปฏิกิริยานี้นั่นเองนะคะปฏิกิริยา redox เป็นยังไงเอ่ยก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับอิเล็กตรอนก็คือปฏิกิริยา redox เนี่ยเกิดจากปฏิกิริยา oxidation นะคะปฏิกิริยา oxidation ซึ่งก็คือปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอนแล้วก็ต้องเกิดจากปฏิกิริยา reduction ค่ะหรือว่าเป็นปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนนั่นเองแต่ว่าที่เราจะต้องจำนะคะก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนแต่ว่าตัวที่ให้อิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเรียกว่ามีตัว reduce นะคะส่วน reduction เกิดการรับอิเล็กตรอนแต่ว่าเราจะเรียกตัวที่มีการรับว่าเป็นตัว oxidize อันนี้จะต้องจำว่ามันสลับกันนิดนึงนะคะยังสับสนเนาะคือ oxidation คือการให้แต่ใช้ตัว reduction คือการรับใช้ตัว oxidize นะคะอย่างเช่นในโจทย์ของเราเนี่ยปฏิกิริยา oxidation คือปฏิกิริยาอะไรเอ่ยนะคะก็คือปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าไอออนประจบของสารทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วตัวใดที่มีประจุเป็นบวกมากขึ้นก็คือมีการเสียอิเล็กตรอนไปอีก1ตัวมีการเสียอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งก็คืออะไรคะก็คือเจ้า B บวกตัวนี้เพราะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็น B2 บวกซึ่งก็คืออิเล็กตรอนหายไปตัวนึงหรือว่าเขียนสมการได้เป็นอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือมีการให้อิเล็กตรอนออกมานะคะส่วนเพราะฉะนั้นในเมื่อ B บวกเนี่ยเป็นตัว reduce แล้วใช่ไหมคะคือเกิดปฏิกิริยา oxidation แล้ว A3 บวกเนี่ยก็จะต้องเป็นตัว oxidize แล้วก็ที่เกิดปฏิกิริยา reduction นั่นเองก็จะได้เป็น A3 บวกรับอิเล็กตรอนมาตัวนึงค่ะแล้วได้กลายเป็น A2 บวกนั่นเองเมื่อนำปฏิกิริยา2นี้มารวมกันก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้โดยปฏิกิริยา redox นะคะคือขึ้นชื่อว่า redox ก็คือ reduction กับ oxidation แล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดที่ไหนก็ตามจะต้องเกิดเป็นคู่ก็คือในปฏิกิริยานี้จะต้องมีทั้งการให้แล้วก็การรับอิเล็กตรอนเสมอนะคะโดยก็คือจะต้องมีทั้งตัว reduce แล้วก็ตัว oxidize นั่นเองค่ะทีนี้แล้วเขาให้อันนี้มา E0 cell เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราได้เอ่ยก็คือมันจะสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า E0 cell เนี่ยมีค่ามากกว่า0เนี่ยค่ะปฏิกิริยาจะเกิดเองได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่า E0 cell เนี่ยน้อยกว่า0ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยาจะเกิดเองไม่ได้โดยที่เกิดเองไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีแก้ยังไงคะก็คือจะต้องให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปหรือว่าต้องไปต่อกับแบตเตอรี่นั่นเองนะคะอันนี้เกิดเองได้ก็คือหมายความว่าปฏิกิริยาเนี้ยเมื่อเราจับมันมาไว้ในบีเกอร์เดียวกันปุ๊บมันก็จะเกิดปฏิกิริยาด้วยตัวมันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันส่วนในกรณีนี้ก็คือมันเฉื่อยหรือว่ามันไม่ยอมเกิดปฏิกิริยากันแต่ถ้าเกิดเราให้ใส่แบตเตอรี่หรือว่าใส่พลังงานเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถบังคับให้มันไปเกิดปฏิกิริยาได้นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือของเราเป็นบวก 0.51 โวลต์นะคะก็คือมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของเราเนี่ยจะเกิดเองได้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูในโจทย์มาดูในชอยกันว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะเริ่มจากข้อแรกเนี่ยเขาก็ถามถึงแผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมีว่าเป็นตามข้อใดนะคะคือแผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักการเขียนที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามีอะไรก็จะเขียนได้นะคะ
นี่ก็คือเป็นแผ่นภาพเซลล์ไฟเคมีของเรานะคะซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนคืออะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะคือสะพานเกลือนะคะสะพานเกลือเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างบีกเกอร์2บีกเกอร์นะคะสะพานเกลือก็จะเป็นขั้น2อันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการขั้นอันเดียวเนี่ยมันจะเป็นตัวขั้นระหว่างสถานะนะคะคือในกรณีอันอย่างอันนี้ก็คือแพลตินัมก็จะเป็นของแข็งใช่ไหมคะก็จะถูกขั้นออกมาออกจากสารละลายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือแพลตินัมก็จะถูกขั้นออกจากสารละลายส่วนตัวข้างในเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นไอออนต่างๆที่อยู่ในบีกเกอร์ที่อยู่ในระบบหรืออยู่ในปฏิกิริยาของเรานะคะก็จะใส่เอาไว้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของปฏิกิริยาของเราส่วนเราจะไว้ฝั่งไหนใช่ไหมคะอันนี้อย่างอันนี้ก็คือเป็นระบบที่มีแต่ A ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบที่มีแต่ B นะคะเราจะวาง A กับ B สลับกันได้ไหมนะคะคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าก็คือถ้าเกิดสมมติวางไว้ฝั่งขวาอันนี้คือเขาถามว่าแบบนี้ถูกหรือเปล่าก็คือแสดงว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะถูกนะคะพี่ก็จะเขียนยาเอามาไว้ละกันว่าฝั่งขวาเนี่ยจะต้องเกิดแคโทดคือปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดจะเขียนไว้ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่เกิดที่ขั้วแอโนดแล้วขั้วแคโทดกับแอโนดคืออะไรใช่ไหมคะก็คือมันเป็นแค่ชื่อขั้วที่เราเรียกนะคะเป็นแบบเหมือนแบบขั้วไฟฟ้านึงก็ให้ชื่อว่าแคโทดขั้วไฟฟ้านึงก็ให้ชื่อว่าแอโนดซึ่งขั้วไฟฟ้าเนี่ยที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าขั้วไฟฟ้าแอโนดเนี่ยจะต้องเกิดขั้วไฟฟ้าแอโนดจะต้องเป็นยังไงคะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนขั้วไฟฟ้าแคโทดเนี่ยคือจะต้องมีปฏิกิริยารีแอคชั่นเกิดขึ้นซึ่งพี่ก็จะมีหลักการให้เราจำก็คือว่าจำว่าอะไรดีคะก็คือดูตอนแรกดูว่าแอโนดเนี่ยคือออกซิเดชันก่อนเป็นไงคะก็คือมันออกอ่างเหมือนกันนะคะปฏิกิริยาออกอ่างก็ต้องเกิดที่ขั้วออกอ่างก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดที่ขั้วรีดักโทษค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดที่ขั้วแอโนดนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับขั้วแอโนดก็คือขั้วแคโทดตรงข้ามกับออกซิเดชันก็คือรีดักชันก็เลยต้องมาคู่กันอย่างนี้ต่อมาค่ะจะจำได้ยังไงว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จำว่าฝั่งขวาเนี่ยออกเสียงขอขอคอคอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดที่ขั้วแคโทดนั่นเองนะคะก็จะจำอย่างนี้กันนะคะก็จะจำได้ง่ายขึ้นนะแล้วแต่ละคนละกันแต่พี่มีหลักการจำอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝั่งขวาของเราเนี่ยควรจะเป็นปฏิควรจะเป็นสารใดที่มาอยู่คะเพราะฝั่งขวาคือขั้วแอโนดหรือปฏิกิริยารีดักชันแล้วก็ต้องดูกลับย้อนกลับไปดูที่เราคิดไว้ปฏิกิริยารีดักชันเนี่ยคือปฏิกิริยาที่เป็น A ใช่มั้ยคะปฏิกิริยาของสาร A เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาร A ก็ควรที่จะอยู่ด้านขวาและสาร B ควรจะอยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นแผนภาพนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือผิดนะคะก็คือมันจะต้องสลับข้างกันก็เลยได้เป็นข้อที่1ผิดไปต่อมาข้อที่2นะคะ B+ ทำหน้าที่เป็นตัว reduce และ A+ ก็ทำหน้าที่เป็นตัว reduce พี่เคยบอกว่าไงคะว่าในปฏิกิริยา1 1เนี่ยจะต้องมีทั้งตัว reduce และตัว oxidize หรือว่าต้องมีทั้งปฏิกิริยา oxidation และ reduction จะมีตัว reduce ทั้งคู่แบบนี้ได้ไหมเอ่ยก็คือไม่ได้นะคะคำตอบจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่า B+ เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัว reduce ก็คือถูกต้องใช่ไหมคะเพราะ B+ เนี่ยทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนหรือว่าเฟสอิเล็กตรอนไปก็คือ reduce ส่วนA เนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะ A+ จะต้องเป็นตัวออกซิไดซ์นั่นเองนะข้อนี้ก็เลยผิดตรงนี้แล้วข้อที่3ล่ะคะก็คือคล้ายๆกับข้อที่2เนาะเขาบอกปฏิกิริยานี้เกิดเองได้อันนี้ถูกหรือผิดประโยคนี้ถูกนะคะเพราะว่าค่า E ศูนย์ของมันเนี่ยมีค่ามากกว่า0ก็คือมีค่าบวกค่าเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ก็เกิดเองได้แต่มันผิดตรงที่ A+ ทำหน้าที่เป็นตัว reduceจริงๆต้องทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ใช่ไหมคะข้อที่3ก็เลยผิดไปด้วยนั่นก็คือได้คำตอบว่าเป็นข้อที่4นั่นเอง B+ มีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A+ มีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A+ อันนี้ถูกหรือเปล่าคะอันนี้ก็จริงๆอันนี้ก็ผิดนะคะเนี่ยB+ มันเป็นตัวให้อิเล็กตรอนใช่ไหมคะในเมื่อ B+ เป็นตัวให้อิเล็กตรอนเนี่ยแล้ว
จะชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A3 บวกได้ยังไงคือจะต้องเป็นว่า A3 บวกเนี่ยชิงอิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B บวกข้อนี้ก็ผิดนะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วจะได้ว่าข้อนี้จริงๆคือไม่มีคำตอบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะแก้ให้มันมีคำตอบเนี่ยก็คือต้องเป็นไงคือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนโจทย์เขาน่าจะต้องการฝือว่าตรงนี้เนี่ย A3 บวกไม่ใช่เป็นตัว reduce แต่ว่า A3 บวกเนี่ยเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะก็จะได้ว่าข้อนี้ถูกต้องไปนะคะคือตัวออกซิไดซ์ต้องเกิดปฏิกิริยา reduction นะค่ะสรุปของโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็เขาก็ให้ปฏิกิริยาขึ้นมา1ปฏิกิริยานะคะแล้วเขาก็แล้วก็ให้ค่า E0 เซลล์มาด้วยแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องบ้างนะคะก็เริ่มจากข้อแรกเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็จะโทษมันผิดเพราะว่าฝั่งที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยจะต้องเป็นขั้วแคโทดซึ่งขั้วแคโทดเนี่ยก็คือปฏิกิริยา reduction นั่นเองแต่ว่า B บวกเกิดไปเป็น B 2บวกเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยา oxidation นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่ฝั่งซ้ายส่วน A เนี่ยควรจะอยู่ฝั่งขวาข้อที่1ก็เลยผิดค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะคือ B บวกเนี่ยทำให้หน้าที่เป็นตัว reduce ก็คือเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนก็ถูกต้องนะคะกลายเป็น B 2บวกส่วน A 3บวกเนี่ยเกิดปฏิกิริยา reduction ก็คือเป็นตัว oxidize หรือว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนนั่นเองก็คือรับจากที่มีบวกให้มาข้อที่2ก็เลยถูกต้องข้อที่3นะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเองได้อันนี้ถูกต้องแต่ว่า A3 บวกทำหน้าที่เป็นตัว reduce อันนี้ผิดนะคะต้องทำหน้าที่เป็นตัว oxidize แล้วก็ข้อที่4ผิดตรงที่ว่า A ต้องชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4โทษค่ะในข้อที่14เนี่ยได้คำตอบเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่15นะคะปฏิกิริยาการจ่ายไฟของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วเป็นดังนี้ที่ขั้ว A นะคะก็คือมีเลด 2 ออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับซัลเฟตทำปฏิกิริยากับกรดนะคะแล้วก็รับมา2อิเล็กตรอนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเลด 2 ซัลเฟตนะคะแล้วก็บวกกับ2น้ำค่ะที่ขั้ว B นะคะก็จะมีเลดทำปฏิกิริยากับซัลเฟตนะคะได้เป็นเลด 2 ซัลเฟตบวกกับ2อิเล็กตรอนนะคะเมื่อเซลล์นี้ถูกนำไปใช้งานในระยะหนึ่งนะคะแล้วนำกลับไปอัดไฟจะเกิดอะไรขึ้นค่ะข้อที่1นะคะก็คือกรดไฮโดรเจนซัลเฟตหรือว่ากรดซัลฟูริกนะคะเกิดกลับมาเป็นอย่างเดิมข้อที่2นะคะขั้ว A เกิด reduction และขั้ว B เกิด oxidation ค่ะข้อที่3ค่ะเลด 2 ซัลเฟตเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งที่ขั้วแอนโอดแล้วก็ที่ขั้วแคโทดแล้วก็ข้อที่4นะคะเลด4ออกไซด์ค่ะในสถานะของแข็งจะละลายออกมาในสารละลายกรดก็คือในโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าสะสมแบบตะกั่วนะคะหรือเป็นเซลล์ตะกั่วนั่นเองซึ่งเซลล์เนี้ยเป็นเซลล์ประเภทไหนเอ่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าประเภททุติยภูมิหรือว่าสามารถอะไรคะนำเมื่ออัดไฟแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการนำไปอัดไฟนะคะซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็บอกตามนี้ว่าเมื่อนำกลับไปอัดไฟแล้วเขาถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็มาดูที่ขั้ว A ก่อนขั้ว A เป็นยังไงคะเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเข้าไปนะคะก็คืออิเล็กตรอนอยู่ในสถานตั้งต้นอันนี้มีการรับอิเล็กตรอนเข้าไปซึ่งก็คือเกิดปฏิกิริยาอะไรคะรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยา reductionนะคะอันนี้เราควรจะท่องให้ขึ้นใจแล้วเนาะรับอิเล็กตรอนคือปฏิกิริยา reduction แต่ว่าตัวที่รับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเรียกว่าตัว oxidize นะคะต่อมาค่ะก็คือที่ขั้ว B เนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดคู่กันเพราะฉะนั้นขั้ว B เนี่ยก็จะต้องมีการให้อิเล็กตรอนค่ะให้อิเล็กตรอนหรือว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรคะ oxidation นั่นเองโดยตัวให้อิเล็กตรอนเราก็จะเรียกว่า reduce นะคะก็จะเรียกสลับกันอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อมันเกิดการอัดไฟฟ้าเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้แสดงว่าอะไรคะก็คือแสดงว่ามันจะต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือตอนสมมติพอเราใช้เซลล์ไฟฟ้านี้หมดแล้วใช่ไหมคะใช้จนหมดแล้วก็คือจากสารตั้งต้นเนี่ยเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์หมดแล้วก็คือไม่สามารถใช้ต่อได้แต่พอเรานำมากลับไปอัดไฟค่ะก็คือแสดงว่ามันจะต้องเกิดการย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นใหม่มันเลยกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแสดงว่าทั้งขั้ว A และขั้ว B เนี่ยจะต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปเป็น
สารตั้งต้นใหม่ค่ะจะต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นใหม่เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาย้อนกลับของเราเนี่ยถ้าขั้ว A นะคะตอนแรกไม่เกิด reduction ใช่ไหมคะพอเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามันก็จะต้องกลายเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือเจ้าตัวเครื่องหมายเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือทำให้ขั้ว A เนี่ยกลายเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนข้อ B เนี่ยก็จะกลายเป็นปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองก็คือสลับกับปฏิกิริยาที่มันเป็นอยู่นะคะเราก็มาดูในโจทย์ในช้อยกันก็คือเขาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่1ค่ะบอกว่ากรดซัลฟูริกเนี่ยเกิดกลับมาเป็นอย่างเดิมก็คือแสดงว่าอะไรคะก็คือเจ้าตัวกรดซัลฟูริกอยู่ไหนก็คือ2ตัวนี้คือกรดซัลฟูริกใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกรดซัลฟูริกเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมคะพอเกิดปฏิกิริยาเสร็จหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลทูซัลไฟด์กับน้ำแต่พออัดไฟเนี่ยโจทย์บอกว่าจะได้กรดซัลฟูริกกลับคืนมาก็คือได้สารตั้งต้นกลับคืนมาซึ่งก็คือถูกต้องใช่ไหมคะข้อที่1ก็ถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะขั้ว A เกิดรีดักชันและขั้ว B เกิดออกซิเดชันอันนี้คือเป็นขั้วปกติคือเป็นเซลล์ฟ้าแบบปกติใช่ไหมคะก็คือก่อนที่จะนำไปกับอัดไฟเนี่ยคือมันก็ขั้ว A เนี่ยก็เกิดรีแอคชั่นขั้ว B เกิดออกซิเดชันอยู่แล้วแต่พอนำกลับไปอัดไฟเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือขั้ว A จะต้องเกิดออกซิเดชันส่วนขั้ว B จะต้องเกิดรีดักชันนะคะคือต้องกลับกันเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยก็ผิดค่ะคืออันนี้จะต้องเป็นขั้ว B ที่เกิดและนี้ก็จะต้องเป็นขั้ว A ที่เกิดนะคะต่อมาข้อที่3นะคะก็คือเลดทูซัลเฟตจะเกิดขึ้นทั้งที่ขั้วแอโนดและขั้วแคโทดขั้วแอโนดและแคโทดคือขั้วอะไรคะขั้วแอโนดเนี่ยก็จะไม่มีออ่างนะคะเพราะฉะนั้นออ่างเนี่ยก็จะต้องเป็นออกซิเดชันเอาแบบจำง่ายๆเนาะออ่างเกิดออกซิเดชันก็คือขั้วออ่างเกิดที่เกิดปฏิกิริยาออ่างส่วนที่แคโทดค่ะก็เลยจะจำว่าก็เลยไม่มีหลักการจำก็มันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดรีดักชันนั่นเองเขาบอกว่าจะเกิดเลทูซัลเฟตทั้งที่แอโนดและแคโทดเราก็มาดูนะคะก็คือเลทูซัลเฟตอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการอัดไฟฟ้าเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่มันจะต้องเกิดย้อนกลับใช่ไหมคะก็คือแสดงว่าเจ้าเลทูซัลเฟตของทั้งสองขั้วเนี่ยทั้งขั้วแคโทดก็คือขั้วนี้แล้วก็ขั้วแอโนดก็คือขั้วนี้เนี่ยจะต้องเกิดการย้อนกลับหรือว่าจะต้องเกิดการสลายเลทูซัลเฟตนั่นเองเข้าใจไหมคะเพราะอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดการนำไปอัดไฟใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสารตั้งต้นแล้วซึ่งก็คือเมื่อต้องให้ไปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นก็คือมีการสลายนั่นเองข้อที่3ก็เลยผิดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคือเลดฟอร์ออกไซด์เนี่ยจะละลายออกมาในสารละลายกรดเลดฟอร์ออกไซด์จะละลายออกมาในสารละลายกรดก็คือเป็นอย่างอันนี้ก็คือไม่จริงนะคะเพราะปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือจะต้องเกิดเลทโฟออกไซด์ที่เป็นของแข็งนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ข้อที่4ผิดด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่1นั่นเองก็คือกรดซัลฟูริกเนี่ยเกิดกลับมาละลายอย่างเดิมนะคะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการอัดไฟใหม่คือเราจะต้องรู้ว่าเมื่อเกิดการอัดไฟใหม่เนี่ยก็คือแสดงว่าปฏิกิริยาทั้งหมดจะต้องเกิดย้อนกลับเพื่อที่จะไปเตรียมตัวเป็นสารตั้งต้นไปเกิดสามารถนำเซลล์ฟานี้ไปใช้ได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการอัดไฟใหม่เนี่ยจากที่ขั้ว A เป็นรีดักชันก็เลยกลายเป็นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากขั้ว B ที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันก็เลยเกิดเป็นรีดักชันนะคะแล้วโจทย์ถามว่าเมื่อเกิดการอัดไฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะเกิดกรดซัลฟูริกเกิดกลับมาอย่างเดิมนะคะเพราะกรดซัลฟูริกเนี่ยเป็นสารตั้งต้นก็คือเกิดย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นข้อ2ผิดก็เพราะว่าขั้ว A เนี่ยเริ่มแรกมันเกิดรีดักชันอยู่แล้วเมื่อเกิดการอัดไฟมันก็จะต้องตรงข้ามกันก็คือจะต้องเกิดออกซิเดชันส่วนข้อ B ก็จะต้องเกิดรีดักชันนะคะข้อที่2ก็เลยผิดไปข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่าเลทูซัลเฟตจะเกิดทั้งที่แอโนดและแคโทดแต่จริงๆแล้วเลทูซัลเฟตที่เกิดทั้งแอโนดและแคโทดเนี่ยเป็นก็คือไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาย้อนกลับมันเป็นปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้าปกตินะคะที่เกิดอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดการอัดไฟต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือจะต้องเกิดการสลายเจ้าตัวนี้ค่ะเกิดการสลายเลทูซัลเฟตข้อที่3ก็เลยผิดไปแล้วก็ข้อที่4นะคะโจทย์บอกว่าเลทโฟออกไซด์เนี่ยจะละลายออกมาในกรดแต่จริงๆแล้วเลทโฟออกไซด์เนี่ยถ้าเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมันจะต้องเราจะต้องได้สารตัวนี้ออกมาก็คือจะได้เลทโฟออกไซด์ที่เป็นของแข็งเพิ่มออกมานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่15เนี่ยก็เลยได้คำตอบเป็นข้อที่1ค่ะ
ข้อที่16นะคะในการแยกสารโดยวิธีทางโครโมโตกราฟีแบบกระดาษนั้นหลักการในข้อได้ผิดค่ะข้อกไก่นะคะค่า RF ของสารที่ทำการแยกเนี่ยควรมีค่าแตกต่างกันมากกว่า1ข้อขอไข่นะคะควรเลือกตัวทำละลายที่สามารถละลายสารที่ต้องการแยกได้อันนี้ผิดเกินพิมพ์เกินมาตัวนึงนะคะควรเลือกตัวทำละลายที่ที่สามารถละลายสารที่ต้องการแยกได้ข้อควายค่ะถ้าอัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับเร็วเกินไปเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มความยาวของกระดาษข้องูนะคะสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าเนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าข้อใดผิดนะคะข้อที่1ค่ะกไก่เท่านั้นข้อที่2ค่ะขอไข่และงองูข้อที่3คือกไก่และคอควายข้อที่4คือกไก่และงองูค่ะจบในข้อนี้ก็นะคะก็เป็นเรื่องของโครโมโตกราฟีแบบกระดาษล้วนๆเลยนะคะซึ่งถามว่าหลักการข้อใดผิดโครโมโตกราฟีแบบกระดาษนี่ก็คือน้องๆหลายคนก็น่าจะเคยทำอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นการทำการแยกสารอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการแยกสารนี้ก็จะมีทั้งการกรองการนำไปกลั่นการนำไปกลั่นใช่ไหมแล้วก็จะมีการแยกแบบโดยใช้ตาเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะใช้แม่เหล็กดูดขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะโครโมโตกราฟีแบบกระดาษนี้ก็จะต้องมีสารละลายค่ะหรือตัวทำละลายเนี่ยใส่ในบีกเกอร์นะคะแล้วก็จะต้องมีกระดาษค่ะมีกระดาษกรองใส่ไว้ในนี้หรือว่าจะเป็นกระดาษชนิดอื่นก็ได้นะคะที่มีความสามารถในการดูดซับสารดีนะคะต่อมาก็คือจะต้องแล้วก็จะต้องจุดสารลงไปนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะจุดลงไปจุดสารลงไปอันนี้สารชนิดที่1อาจจะมีสารอีกอันนี้ชนิดที่2ก็จุดลงไปอันนี้ก็จะมีชนิดที่3จุดลงไปนะคะแล้วก็เมื่อเราทำให้มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นเนี่ยโทษค่ะก็คือเมื่อเราเริ่มทำวิธีนี้ใช่ไหมคะก็สารเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนขึ้นไประหว่างที่เคลื่อนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการแยกขององค์ประกอบของข้างในอย่างเช่นหมึกสีแดงเงี้ยค่ะในองค์ประกอบของมันก็จะมีหมึกสีอื่นๆอาจจะมีหมึกสีเขียวหมึกสีส้มหมึกสีฟ้าผสมกันอยู่มันก็จะแยกออกมาให้เราเห็นนะคะทุกๆตัวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนขึ้นไปอาจจะเคลื่อนขึ้นน้อยหรือว่าเคลื่อนขึ้นมากแตกต่างกันนะคะขึ้นกับองค์ประกอบของมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยพอสารละตัวทำลายของเราเนี่ยเคลื่อนขึ้นมาถึงจุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหยุดทำการทดลองแล้วก็จะมาทำอะไรคะหาค่า RF กันอย่างที่โจทย์เขาบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของค่า RFค่า RF เนี่ยก็จะคิดจากระยะทางที่สารเคลื่อนไปบนกระดาษกรองนะคะหารด้วยระยะทางของตัวทำละลายโดยค่า RF เนี่ยจะเป็นยังไงคะก็คือจะเห็นได้ว่าระยะทางของตัวทำละลายเนี่ยไม่ว่ายังไงก็จะต้องมากที่สุดจะต้องมากกว่าระยะทางของสารใช่ไหมคะเพราะมันมีการเคลื่อนที่นำไปก่อนเพราะฉะนั้นค่า IF เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า1เสมอนั่นเองนะคะเพราะถ้าเกิดมากกว่า1เนี่ยก็แสดงว่าระยะทางของสารเนี่ยมันเคลื่อนเลยโซเวนไปหรือว่าเคลื่อนเลยขอบกระดาษไปเนาะก็คือเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็มาดูในโจทย์การถามว่าข้อได้ผิดนะคะข้อที่1ค่ะคือค่า IF ของสารที่ทำการแยกเนี่ยควรมีค่าแตกต่างกันมากกว่า1แต่ค่า RF ของเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเอ่ยค่า RF ของทุกตัวเลยจะต้องน้อยกว่า1เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาหักลบกันแล้วเป็นไปได้ไหมคะมันจะต้องแตกต่างกันมากกว่า1ก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ก็เลยผิดนะคะต่อมาข้อที่ขอไข่ค่ะควรเลือกตัวทำละลายที่สามารถละลายสารที่ต้องการแยกได้อันนี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกตัวทำละลายที่ละลายสารที่เราต้องการแยกไม่ได้มันก็ยังรวมอยู่ในสารอื่นใช่ไหมคะที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันแยกออกจากกันได้ข้อคอควายค่ะถ้าอัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับเร็วเกินไปควรเพิ่มความยาวของกระดาษอันนี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเคลื่อนเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนตกขอบกระดาษไปได้ทำให้การทดลองนั้นผิดพลาดไปนะคะก็ควรที่จะเลือกกระดาษที่ยาวๆนะคะจะได้เห็นผลชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดพลาด
ข้ององูนะคะสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าในข้อนี้เนี่ยผิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดละลายได้ดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดละลายได้ดีกว่าจะต้องเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าค่ะเพราะถ้าเกิดละลายได้ดีเนี่ยก็คือแสดงว่ามันก็จะไปละลายอยู่ในตัวทำละลายมากซึ่งตัวทำละลายเคลื่อนที่ไปมันก็จะให้สารเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้เร็วตามตัวทำละลายนะคะข้อนี้ก็เลยผิดจนทำว่าข้อได้ผิดบ้างนะคะก็เลยได้คำตอบเป็นข้อที่1หรือว่าข้อกไก่กับข้องงูค่ะก็คือได้คำตอบเป็นข้อที่4นะคะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของคอนเซปต์ของการทำโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะซึ่งก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีค่า IF เนี่ยเท่ากับระยะทางที่สารเคลื่อนที่หารด้วยระยะทางของสารละลายด้วยตัวทำละลายค่ะโดยจะต้องมีค่านั้นกว่า1เสมอซึ่งถ้าเกิดจากในโจทย์เนี่ยถามว่าข้อได้ผิดนะคะก็เลยได้เป็นข้อที่1ผิดข้อกไก่ผิดค่ะเพราะว่าค่า IF เนี่ยจะต้องน้อยกว่า1มันจะไม่มีทางที่แตกต่างกันมากกว่า1ได้นะคะข้อที่2และข้อที่3ถูกต้องค่ะข้อไข่และข้อควายถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกตัวทำละลายที่สามารถละลายสารที่เราต้องการแยกได้เราถึงจะแยกมันออกจากสารอื่นๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดอัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับเร็วเกินไปหรือบนกระดาษกองเร็วเกินไปเนี่ยก็คือแสดงว่ามันจะเคลื่อนหมดกระดาษได้อย่างรวดเร็วอาจจะตกขอบกระดาษไปได้หรือจะทำให้เรามองไม่เห็นผลการทดลองนะคะเราจึงควรเพิ่มความยาวของกระดาษให้มันมากขึ้นแล้วก็ข้องงูนะคะข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันเขาบอกโจทย์บอกว่าสารที่ละลายในตัวทำลายได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอันนี้ไม่จริงนะคะจะต้องเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่16ถามว่าข้อได้ผิดบ้างก็เลยได้คำตอบเป็นข้อที่4ค่ะก็คือข้อที่ผิดคือกไก่และงองูค่ะข้อที่17นะคะสารประกอบ A B C และ D มีสูตรโครงสร้างดังนี้ค่ะก็คือ A เนี่ยเป็น propanoic acid นะคะข้อ B ค่ะเป็น butanol นะคะข้อ C เนี่ยเป็นเมทิลเอทิลอีเทอร์นะคะแล้วก็ข้อดีด็อกเนี่ยเป็นเมทิลนะคะแล้วก็2ไฮดรอกซีโพรพาโนเอทนะคะสารทั้ง4เนี่ยละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ที่เหมาะสมค่ะเมื่อสกัดสารละลายผสมดังกล่าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือว่าด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะผลการสกัดเนี่ยควรจะเป็นข้อใดข้อที่1นะคะก็คือให้ใช้ตัวทำละลายที่ใช้สกัดเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะสารที่พบในชั้นสารอินทรีย์เนี่ยคือสาร D แล้วก็ที่พบในชั้นน้ำเนี่ยคือ ABC ค่ะข้อที่2นะคะตัวทำละลายที่ใช้สกัดคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะสารที่พบในชั้นสารอินทรีย์เนี่ยก็คือ B และ D ส่วนที่พบในชั้นน้ำเนี่ยคือ A กับ C ค่ะข้อที่3นะคะตัวทำละลายที่ใช้สกัดเนี่ยคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะอันนี้สลับกันนิดนึงนะคะใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะพบสารในชั้นสารอินทรีย์เนี่ยคือสาร B แล้วก็พบในชั้นน้ำเนี่ยคือ A C และ B นะคะอันนี้น่าจะเป็น A C และ D นะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะสารที่ใช้สกัดเนี่ยคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะแล้วก็พบ B C และ D ในชั้นสารอินทรีย์ค่ะแต่พบ A ในชั้นน้ำนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำปฏิกิริยากันใช่ไหมคะโดยการสกัดด้วยตัวทำด้วยสารละลายซึ่งสารละลายที่เรานำมาสกัดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอะไรคะเป็นสารละลายที่เป็นเบสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่จะมาทำปฏิกิริยากับมันได้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นกรดนะคะหรือเป็นแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูสารทั้ง4ตัวของเรานะคะก็คือทุกตัวเนี่ยเป็นสารไฮโดรคาร์บอนหรือเป็นสารอินทรีย์ตัวแรกเนี่ยเป็นยังไงคะเราจะสังเกตเห็นโมนี้ COOH ซึ่งก็คือหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะคะต่อมาสาร B นะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรเอ่ยสาร B คือบิวทานอลนะคะก็จะสังเกตเห็น OH ตัวนี้ซึ่งคือแอลกอฮอล์ค่ะต่อมานะคะสารตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยเราก็จะพบทั้ง2ตัวนะคะไอ้ช่องขาเราจะพบตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งคืออะไรคะตัวนี้คือ COOH ก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกนั่นเองอันนี้จะได้เป็นเอสเทอร์นะคะมีทั้งเอสเทอร์แล้วก็มีทั้งแอลกอฮอล์
แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้จะพบโอตัวเดียวอยู่ตรงกลางที่เป็นหมู่นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีเทอร์ก็คือเป็นการเอาแอลกอฮอล์2ตัวมาชนกันนะคะก็เลยกลายเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ซึ่งสารตัวใดนะคะที่จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เนี่ยจะต้องมีสมบัติเป็นกรดนะคะซึ่งในสาร4ตัวนี้เนี่ยพบว่ามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่มีสมบัติเป็นกรดก็คือมีแค่สาร A ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นสาร A ก็จะเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถละลายในชั้นนี้ได้เป็นสารอินทรีย์ตัวเดียวเท่านั้นที่จะละลายในชั้นนี้หรือว่าในชั้นน้ำได้นะคะเราก็มาดูในโจทย์กันก็คือจริงๆถ้าเกิดน้องคนไหนที่คิดได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าในข้อไหนที่ในชั้นน้ำพบแค่สาร A เนี่ยก็จะเป็นคำตอบนะคะซึ่งก็คือจะได้คำตอบเป็นข้อที่4แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทราบเนี่ยก็ลองดูทีละข้อก็ได้นะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะก็คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวสกัดซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เป็นเบสใช่มั้ยคะก็จะทำปฏิกิริยากับแค่กรดอย่างเดียวซึ่งก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดเท่านั้นนั่นก็คือจะต้องพบสาร A เนี่ยในชั้นน้ำใช่มั้ยคะแล้วก็สารอื่นๆเนี่ยก็จะยังเหลืออยู่ในชั้นสารอินทรีย์อยู่แต่ว่าข้อนี้มันไม่ใช่นะคะโจทย์ไม่ได้เป็นไปตามที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็เลยผิดค่ะข้อที่2ก็คิดเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะต้องเหลือแค่สาร A เท่านั้นเพราะว่าสาร C เนี่ยก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นอีเทอร์ก็คือไม่ใช่กรดเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถละลายในชั้นที่มีเบสได้นะคะข้อที่3ค่ะเปลี่ยนเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะละลายได้แค่ตัวนี้เหมือนกันละลายได้แค่กรดคาร์บอกซิลิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะพบแค่สาร A นะคะในชั้นน้ำนั่นก็คือทำให้ได้คำตอบเป็นข้อที่4นะคะก็คือมีสาร A หรือมีกรดเนี่ยพบอยู่ในชั้นน้ำหรือว่าชั้นที่มีเบสนะคะแล้วก็ส่วนสารที่พบในชั้นสารอินทรีย์เนี่ยก็คือสารที่เหลือทั้ง3ตัวเพราะมันไม่สามารถละลายในน้ำได้ก็เลยต้องละลายในชั้นสารอินทรีย์อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยได้คำตอบเป็นข้อที่4ค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่าเราจะต้องรู้จักว่าสารแต่ละตัวเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันอะไรแล้วหมู่ฟังก์ชันนั้นเนี่ยมีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือว่าเป็นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตัวที่เรานำมาทำปฏิกิริยาด้วยเนี่ยคือสารที่เป็นเบสเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นกรดเท่านั้นซึ่งก็คือสาร A เท่านั้นเราจะพบว่าสาร A ละลายในเบสได้ใช่ไหมคะก็คือละลายในชั้นที่เป็นน้ำได้นั่นเองนะคะก็เลยได้เป็นคำตอบข้อที่4นะคะก็คือพบในชั้นน้ำส่วนสารอื่นๆที่ไม่ละลายในเบสก็เลยจะไปพบในชั้นสารอินทรีย์เหมือนเดิมนะคะจึงได้คำตอบเป็นข้อนี้ค่ะข้อที่18นะคะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ค่ะข้อกไก่อะตอม A หนักเป็น12เท่าของคาร์บอนมวลอะตอม A เนี่ยเลยมีค่าเท่ากับ144นะคะและขนาดของอะตอม A เนี่ยเป็น12เท่าของคาร์บอนค่ะข้อขอไข่นะคะธาตุ X ประกอบด้วยไฮโซโทป2ชนิดโดยชนิดที่1และชนิดที่2เนี่ยมีมวลอะตอมเป็น100และ102นะคะในธรรมชาติค่ะจะมีไอโซโทปชนิดแรกมากกว่าชนิดที่2อยู่ 20% โดยมวลนะคะแล้วโจทย์ก็เลยบอกว่าถ้าขายลาชอยก็เขาก็เลยบอกว่ามวลอะตอมเฉลี่ยของ F เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 101.80 ข้อข้อควายนะคะที่25องศาเซลเซียสและ1 ATM ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร1ลูกบาศก์เดซิเมตรและไอน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยปริมาตร1ลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะจะมีจำนวนอะตอมเท่ากันข้องงูนะคะที่ STP ค่ะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.25 คูณ10กำลังลบ3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะจดทำว่าข้อความใดถูกต้องค่ะข้อที่1ค่ะกไก่และขอไข่ข้อที่2คือขอไข่และข้อควายข้อที่3คือคอควายและงองูแล้วก็ข้อที่4นะคะคือกไก่และข้อควายค่ะแล้วก็มาพิจารณาทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะมวลอะตอม A เนี่ยโทษค่ะอะตอม A เนี่ยหนักเป็น12เท่าของคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยหนักเท่าไหร่คะคาร์บอนเนี่ยหนัก12ใช่ไหมคะมีมวลอะตอม12เพราะฉะนั้นอะตอม A เนี่ยที่หนักเป็น12เท่าก็เลยต้องมีน้ำหนักเป็น114อันนี้ถูกต้องนะคะแต่ว่าขนาดของอะตอมขนาดของ A เนี่ยจะต้องเป็น12เท่าของคาร์บอนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นนะคะขนาดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับมันไม่ได้บ่งบอกได้ว่าไม่ได้ขึ้นกับน้ำหนักนะคะแค่น้ำหนักมากก็อาจจะขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น12เท่านะคะต่อมาข้อขอไข่ค่ะธาตุ X ประกอบด้วยไอโซโทป2ชนิดชนิดแรกมีมวล100ชนิดที่2มีมวล102ค่ะโดยชนิดแรกมีมากกว่าชนิดที่2อยู่ 20% แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าชนิดแรกเนี่ยบวกกับชนิดที่2จะต้องมีค่ารวมกันเท่ากับเท่าไหร่คะจะต้องรวมกันได้เป็น 100%แต่ชนิดแรกต้องมีมากกว่าชนิดที่2 20
แล้วก็มาแก้สมการกันนะคะชนิดเอ่ยก็คือชนิดแรกต้องมากกว่าชนิดที่สอง 20% แล้วก็ให้เอามาบวกกันฟ้าถ้าบวกกันปุ๊บอันนี้ก็จะตัดกันทิ้งก็จะได้เป็น2เท่าของชนิดแรกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ 120% เพราะฉะนั้นชนิดแรกค่ะจะมีเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 60% นั่นเองแล้วก็ชนิดที่2เนี่ยมีเท่าไหร่เอ่ยรวมกันต้องได้100คือมี 40% นั่นก็คือจะเห็นได้ว่าชนิดแรกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะชนิดแรกมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าชนิดแรกมากกว่านะคะดูประโยคนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติชนิดไหนมากกว่าเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปริมาณที่เท่ากันเนี่ยก็จะควรจะได้อะโมอะตอมเฉลี่ยเป็น101ใช่ไหมคะถ้าเกิดมีอย่างละ50 50แต่ในกรณีนี้มีชนิดแรกมากกว่าค่ะน้องบางคนอาจจะเอาไปคำนวณก็ได้นะคะโดยการคูณกับ 60% อันนี้คูณกับ 40% แล้วก็มาบวกกันแล้วค่อยหารกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยก็คือแค่มองว่าชนิดแรกมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้101เนี่ยค่ะมันก็ควรที่จะเบนไปทางที่เป็นยังไงคะควรที่จะเบนไปทางที่มันน้อยถูกไหมคะคือไม่ใช่เบนเข้าไปใกล้102แต่มันควรที่จะเบนเข้าไปใกล้101ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ข้อขอไขผิดไปนะคะเพราะว่าโมอะตอมเฉลี่ยของ x ที่เขาคำนวณมาให้เราเนี่ยมันมีค่าใกล้กับ102มากๆนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดตามใช้เซนส์ของเราแล้วเนี่ยก็จะพบก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีโมอะตอมเป็นอย่างนี้ก็คือแสดงว่าโมอะไอโซโทปชนิดที่2เนี่ยก็คือควรจะมีค่ามากกว่า1ใช่มั้ยคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นชนิดแรกที่มีค่ามากกว่าโมอะตอมนี้ก็เลยผิดไปนะคะเพราะมันมีค่าใกล้102มากเกินไปข้อควายค่ะที่25องศาเซลเซียสและ1 ATM แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำปริมาตรเท่ากันเนี่ยจะมีจำนวนอะตอมเท่ากันในข้อนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือถูกต้องนะน้องบางคนอาจจะแบบงงๆแล้วก็กล้าผิดไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือในเมื่อแก๊สเป็นไงคะเป็นแก๊สเหมือนกันมี T เท่ากัน P เท่ากันแล้วก็ V เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้คืออุณหภูมิและความดันเท่ากันแล้วยังมีปริมาตรเท่ากันด้วยจากสูตรอะไรดีคะมี3อย่างนี้เท่ากันก็คือเป็น PV เท่ากับ NRT นะคะตอนนี้เราได้ว่าอะไรเท่ากันบ้างเราได้ว่า P เท่ากันแล้วก็ V เท่ากันอันนี้คือตัวที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ N R เป็นค่าคงที่อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยตัดทิ้งนั่นก็คือจะได้ว่าเมื่อแก๊สมันมีความดันปริมาตรอุณหภูมิที่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ได้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และH2O เนี่ยค่ะมีจำนวนโมลเท่ากันจะได้ว่า2ตัวนี้มีจำนวนโมลเท่ากันแต่เขาถามจำนวนอะตอมค่ะซึ่งจำนวนอะตอมของเราเนี่ยเป็นยังไงคะ CO2 มีเท่าไหร่เอ่ยมี1คาร์บอนแล้วก็2ออกซิเจนก็คือรวมกันเป็น3อะตอมต่อ1โมเลกุลใช่ไหมคะส่วน H2O ค่ะก็จะมี2ไฮโดรเจนกับอีก1ออกซิเจนก็รวมกันเป็น3อะตอมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีจำนวนโมลเท่ากันจำนวนโมลเท่ากันก็คือแสดงว่าโมเลกุลเท่ากันจำนวนโมเลกุลเท่ากันและจำนวนอะตอมของมันเท่ากันโดย1โมเลกุลเนี่ยก็มี3อะตอมเท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเนี่ยจะต้องมีจำนวนอะตอมเท่ากันค่ะข้อนี้ถูกต้องแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้ององูที่ FTP ค่ะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.25 คูณ 10 กำลังลบ 3 กรัมต่อครับตามกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรในข้อนี้จะต้องคิดเลขแล้วนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอันนี้ค่ะคือที่ FTP เนี่ยก็คือ Standard Temperature and Pressure ก็คือที่0องศาเซลเซียสกับ1 ATM นะคะแล้วก็มาคิดอะไรคะเนี่ยคิดจากสูตรนี้นะคะ PV เท่ากับ NRTแต่เขาถามหาความหนาแน่นใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้เป็น PM เท่ากับ DRT สูตรนี้มาจากไหนคะก็คือมาจากที่ว่า N เนี่ยมันเท่ากับ M ส่วน M ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ย้ายข้างให้เป็น P เท่ากับ M ส่วน VRT คูณกับ1ส่วน M ใหญ่อันนี้ก็จะได้เป็นอะไรตรงนี้ก็จะได้เป็นความหนาแน่นใช่ไหมคะส่วน M ใหญ่เนี่ยก็เลยย้ายขึ้นไปคูณกลายเป็นตัวนี้นั่นเองทีนี้ก็แทนค่าค่ะ P คือ1 ATM M คือเท่าไหร่คะ M คือโมลโมเลกุลของคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งคือ28นั่นเองก็คือเอา12บวกกับ16ต่อมา D ค่ะคือสิ่งที่เราต้องการถามหา R มีค่า 0.08205
แล้วก็ t เนี่ยมีค่า0ใช่ไหมไม่ใช่อย่าลืมนะคะว่า t เนี่ยจะต้องบวกด้วย273เพื่อแปลงให้มันเป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะต้องแปลงให้มันเป็นองศาเคลวินนะคะด้วยการบวกกับ0เข้าไปทีนี้ก็คิดเลขค่ะก็จะได้ว่าความหนาแน่นของเราเนี่ยมีค่าเป็น 1.25 คูณ10กำลังลบ3นั่นเองโทษค่ะคือมีค่าเป็น 1.25 ก่อนอะมีค่าเป็น 1.25 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือกรัมต่อลิตรเพราะมันเป็นหน่วยของปริมาตรที่สูตรนี้ต้องใช้จากนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อคะต้องเปลี่ยนจากลิตรให้กลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรโดยการนำไปหาร 1,000 นะคะหรือว่าคูณ10กำลังลบ3นั่นเองก็เลยได้คำตอบเป็นเท่านี้ค่ะซึ่งตรงกับที่เขาให้มาไหมคะก็คือตรงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้ถูกต้องเช่นเดียวกันโจทย์ถามว่าข้อได้ถูกต้องบ้างก็เลยได้เป็นขอควายและงูค่ะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือว่าข้อก็ไก่ผิดเพราะว่าเมื่ออะตอมหนักเป็น12เท่าของคาร์บอนแล้วไม่จำเป็นที่ขนาดจะต้องเป็น12เท่าด้วยนะคะข้อก็ไก่ผิดเพราะว่าไอโซโทปที่1เนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าซึ่งมันคือ100ใช่ไหมคะมีปริมาณมากกว่าแต่ว่ามวลอะตอมเฉลี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันกลับมีค่าใกล้เคียงกับ102ซึ่งก็คือเขาตั้งใจจะบ่งบอกว่า102มีปริมาณมากกว่าซึ่งขัดแย้งกันนะคะข้อขอไข่ก็เลยผิดข้อควายนะคะถูกต้องเพราะว่ามันจากสูตรนี้นะคะคือมันมีค่าทุกๆค่าที่เท่ากันมี PV มี T เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยมีจำนวนโมลและจำนวนโมเลกุลที่เท่ากันซึ่งอะตอมเนี่ยคือตอนหนึ่งโมเลกุลของทั้งสองตัวเนี่ยก็เลยมีจำนวนอะตอมเท่าที่เท่ากันนะคะคือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยมี3อะตอมเท่ากันเมื่อโมเลกุลเท่ากันและอะตอมเท่ากันแล้วก็เลยทำให้จำนวนอะตอมทั้งหมดของ2ตัวนี้เท่ากันด้วยข้อควายก็เลยถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะก็คือคิดเลขปกติธรรมดาอย่าลืมคิดทำเป็นองศาเคลวินนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นหน่วยรันตอนแรกเนี่ยจะต้องเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะซึ่งก็จะได้คำตอบที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่18นะคะได้คำตอบเป็นข้อที่3ค่ะคือข้อคอควายและข้องูถูกต้องข้อที่19นะคะปริมาตรแก๊ส A ปริมาตร 11.2 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP ค่ะหนัก14กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สไฮโดรเจน 33.6 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP นะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส B ซึ่งมีปริมาณ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลค่ะโจทย์ถามว่ามวลโมเลกุลของแก๊ส B เนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้อที่1ค่ะ17ข้อที่2 18ข้อที่3 20แล้วก็ข้อที่4 28นะคะค่าจากโจทย์นะคะก็คือเริ่มจากแก๊ส A นะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนแก๊ส A ค่ะอุ๊ยโทษนะคะแก๊ส A ธรรมดาทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊ส B นะคะซึ่งแก๊ส A ที่เรานำมาทำปฏิกิริยาเนี่ยคือมีปริมาตร 11.2 ที่ STP ส่วนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมีปริมาตร 33.6 ที่ STP ค่ะซึ่งเป็นยังไงคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยคือที่ STP เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยแต่ที่ STP นะคะแก๊ส1โมลเนี่ยจะมีปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะไม่งั้นจะไม่สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้หรือว่าน้องอาจจะคำนวณเอาก็ได้นะคะที่ STP คือที่1 ATM แล้วก็0องศาเซลเซียสหรือ273เคลวินนะคะแล้วก็ลองไปคำนวณว่าเมื่อมีปริมาตรเท่านี้แล้วเนี่ยจะมีจำนวนมวลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพี่จะใช้วิธีนี้จะได้เร็วขึ้นก็คือมีปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่าแก๊ส A เนี่ยเป็นยังไงคะเพราะฉะนั้นแก๊ส A จะมีจำนวนมวลเท่าไหร่เอ่ย1โมลมีปริมาตร 22.4 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครึ่งนึงของ 22.4 ก็เลยทำให้แก๊ส A เนี่ยมีจำนวนมวลคือ 0.5 โมลค่ะส่วนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเพราะว่ามี 1.5 โมลมาทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น 1.5 โมลกับ1โทษค่ะแก๊ส A 0.5 โมลกับแก๊สไฮโดรเจน 1.5 โมลเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากันจะได้แก๊ส B ขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรคือซึ่งมีจำนวนโมเลกุลคือ
6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลหรือว่าอะไรคะอันนี้เขาให้ตัวเลขง่ายนะคะเนี่ยโชคดีเนาะก็คือเขาให้ได้มาให้มาว่ามีแก๊ส B เกิดขึ้น1โมลอันนี้เมื่อทำปฏิกิริยากันจะเกิดแก๊ส B ขึ้น1โมลนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราก็จะได้สมการใหม่เป็น1ส่วน2นะคะ A แก๊ส A เนี่ยทำปฏิกิริยากับ3ส่วน2ของไฮโดรเจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊ส B นะคะเราก็จะได้ว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นยังไงเอ่ยคือเราไม่ทราบว่าแก๊ส A คืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ทราบว่าสารโทษค่ะคือไม่ทราบว่าส่วนโมเลกุลของแก๊ส B คืออะไรแต่สิ่งที่เราทราบได้เนี่ยคืออะไรคะก็คือเขาบอกว่าแก๊ส A เนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่โจทย์บอกว่าแก๊ส A เนี่ยหนักเท่าไหร่ก็คือเราใช้แก๊ส A หนักเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมีจำนวนมวลเท่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ในโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยคืออะไรคะคือกฎทรงมวลค่ะน้องหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่าโจทย์หลายๆปีออกเรื่องนี้เนาะซึ่งก็จะทำให้น้องเนี่ยทำข้อนี้ไม่ได้ทั้งที่มันไม่ยากค่ะกฎทรงมวลเนี่ยคือบอกว่ามวลของมวลเริ่มต้นจะต้องเท่ากับมวลสิ้นสุดก็คือหมายความว่ามวลของสารตั้งต้นจะต้องมวลของเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์เสมอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ว่าแก๊ส A ของเราเนี่ยหนัก14กรัมคือ A ที่เรานำมาใช้เนี่ยหนัก14ส่วนไฮโดรเจนเนี่ยเรานำมาใช้เท่าไหร่คะ3ส่วน2ค่ะ3ส่วน2มวลของแก๊สไฮโดรเจนหรือว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยหนักเท่าไหร่เอ่ยหนัก2กรัมนั่นเองก็เลยจะได้ว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยหนัก3กรัมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรานำมาใช้ซึ่งอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมวลของเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมวลเริ่มต้นจะต้องเท่ากับมวลสิ้นสุดเพราะฉะนั้น14บวก3นี่แหละค่ะเท่ากับ17ก็เลยเป็นมวลของคือมวลของแก๊ส B นั่นเองนะคะซึ่งเขาถามถึงอะไรเขาถามมวลของแก๊ส B หรือเปล่าคะเขาถามมวลโมเลกุลของแก๊ส B แต่โชคดีที่ว่าโจทย์เขาเนี่ยกำหนดมาแล้วว่าแก๊ส B ที่ได้เนี่ยคือ1โมลเพราะฉะนั้นเนี่ย1โมลก็คือได้น้ำหนักของแก๊ส B ที่เกิดขึ้นก็คือ17กรัมซึ่งคือ1โมลเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของมันเนี่ยก็เลยเป็น17นั่นเองค่ะข้อนี้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแทนสูตรก็ออกไม่ต้องแทนสูตรด้วยซ้ำก็คือใช้หลักความรู้เล็กๆน้อยๆก็ทำได้แล้วนะคะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือว่าเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส A กับแก๊สไฮโดรเจนซึ่งแก๊ส A เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ว่ามี 11.2 ลูกบาศก์เดซิเมตรส่วนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมี 33.6 ลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะก็คือคิดว่า1 STPที่ STP ค่ะแก๊ส1โมลจะมีปริมาณที่ 2.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรก็เลยได้ว่าแก๊ส A เนี่ยที่ใช้มีปริมาณ 0.5 โมลแล้วก็ใช้แก๊สไฮโดรเจนเนี่ย 1.5 โมลนะคะส่วนแก๊ส B เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้น 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลซึ่งก็คือเท่ากับ1โมลนั่นเองจากนั้นค่ะเราก็ได้มาว่านี่ได้มาว่าสมการของเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าแก๊ส A จริงไม่ต้องหาก็ได้นะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดมาแล้วว่าแก๊ส A เนี่ยที่เรานำมาใช้เนี่ยหนัก14กรัมส่วนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเราทราบมวลโมเลกุลของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งมันเอามาใช้3ส่วน2โมลก็คือนำมาใช้3กรัมนั่นเองถ้าเกิดมองในเรื่องของกฎทรงมวลนะคะก็จะพบว่ามวลของสารตั้งต้นที่นำมาทำปฏิกิริยากันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์ซึ่งมวลของสารตั้งต้นในโจทย์ข้อนี้เนี่ยคือ17กรัมนะคะส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมีตัวเดียวคือแก๊ส B นั่นเองเพราะฉะนั้นมวลของแก๊ส B ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ17กรัมซึ่งแก๊ส B ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเกิดมาทั้งหมด1โมลด้วยกัน1โมลหนัก17กรัมเพราะฉะนั้นก็คือได้ว่าอะไรคะได้ว่ามวลโมเลกุลของแก๊ส B เนี่ยแหละค่ะที่มีค่าเท่ากับ17นะคะข้อที่19เลยได้คำตอบเป็นข้อที่1ค่ะข้อที่20นะคะให้เปรียบเทียบสารบริสุทธิ์ต่อไปนี้ค่ะข้อกอไก่ค่ะน้ำตาลกลูโคสหรือว่า C6H12O6 นะคะหนัก18กรัมข้อขอไข่นะคะกรดแอซิติก C2H4O2 หนัก15กรัมข้อที่3ค่ะกริสเตอรัล C3H8O2 หนัก23กรัมแล้วก็ข้ององูนะคะหรือว่าข้อที่4คือเลด2ไนเตรตค่ะ PB นะคะแล้วก็ NO3 ทั้งหมด2ตัวหนัก 31.1 กรัมนะคะจะถามว่าข้อได้ถูกต้องค่ะข้อที่1ค่ะน้ำตาลกลูโคสมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนโมเลกุลของกรดแอซิติกข้อที่2นะคะกรดแอซิติกมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 1.5 ส่วนคูณ 10 กำลัง 22ค่ะข้อที่3ค่ะกริสเตอรัลมีจำนวนโมเลกุลเป็น 2.5 เท่าของจำนวนโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคส
แล้วก็ข้อที่4นะคะเลท2ไนเตรตมีจำนวนไอออนเท่ากับ 1.20 คูณ 10 กำลัง 23 ค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาจากทอยนะคะก็จะพบว่าทุกๆข้อเนี่ยถามเรื่องของจำนวนโมเลกุลนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ย ก็คือต้องมาหาก่อนว่าสารบริสุทธิ์ที่เขาให้มาทั้ง4ตัวนี้เนี่ยมีจำนวนโมลเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็เริ่มจากน้ำตาลกลูโคสค่ะ C6H12O6 นะคะมีจำนวนโมลเท่ากับ18กรัมนะคะหารด้วยมวลโมเลกุลของมันเนี่ยก็คือ180กรัมค่ะก็คือเอา16 12คูณ6ใช่ไหมคะบวกกับ12แล้วก็บวกกับ16คูณ6จะได้ทั้งหมด180นะคะซึ่งก็มีค่าเป็น 0.1 โมลค่ะต่อมานะคะข้อขอไข่กรดแอซิติกค่ะกรดแอซิติกเขาให้มาว่าหนัก15กรัมมวลโมเลกุลของกรดแอซิติกเนี่ยคือ60กรัมนะคะอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าใครจำได้เนี่ยก็จะทำให้ประหยัดเวลาในการคิดเลขนะคะจะได้ข้ามไปทำข้ออื่นได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นผลดีเหมือนกันนะคะกรดแอซิติกเนี่ยมีจำนวนโมลคือ0.25โมลค่ะต่อมากริสเตอรอลนะคะกริสเตอรอลโจทย์ให้มาว่าหนัก23กรัมค่ะส่วนตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนัก76กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือได้เป็นอันนี้จะเป็นเลขไม่ลงตัวนะคะก็ได้เป็นประมาณ0.3นะคะ3นิดๆโมลต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้ององูข้ององูคือเลท2ไนเตรตหนัก 33.1 กรัมแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย331กรัมนั่นเองอันนี้คือมวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น 0.1 โมลค่ะเฮ้ยอันนี้ผิดนะคะโทษค่ะก็คืออันนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย C3 ใช่ไหมคะ C3 เป็น36อันนี้เป็น32บวกกับ8อันนี้จะมีค่าเป็น92นะคะกริสเตอรอลเนี่ยเป็น92อันนี้ผิดนะคะเนี่ยก็คือจริงๆมันจะต้องมีโมเลกุลเป็น92เพราะว่านี้จะต้องเป็น C3H8O3 นะคะคือกริสเตอรอลซึ่งก็จะได้ว่ามีจำนวนโมลทั้งสิ้น 0.25 โมลค่ะต่อมาก็มาดูในช้อยของเขานะคะว่าช้อยถามหาอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1นะคะน้ำตาลกลูโคสมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนโมเลกุลของกรดแอซิติกหรือว่าตีความเป็นอีกแบบนึงก็คือบอกว่าน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะมีจำนวนโมลเท่ากับกรดแอซิติกนะคะก็มาดูอันนี้คือน้ำตาลกลูโคสแล้วก็นี่คือกรดแอซิติกนะคะพบว่าจำนวนโมลมันไม่ได้เท่ากันแต่อย่างใดเลยข้อที่1ก็เลยผิดไปนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะกรดแอซิติกมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 1.50 คูณ 10 กำลัง 22 โมเลกุลก็คือตอนนี้มันมีค่าเป็นตอนนี้กรดแอซิติกเนี่ยมีจำนวนโมลคือ 0.25 ใช่ไหมคะแล้ว1โมลเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เอ่ย1โมลเนี่ยมีค่าเท่ากับมีทั้งสิ้น 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ 0.25 โมลเนี่ยก็จะมีโมเลกุลทั้งสิ้นก็เอามาคูณกันนะคะก็คือได้เป็น 1.505 นะคะคูณ10กำลัง23โมเลกุลนั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่เขาต้องการหรือเปล่าก็พบว่ามันไม่ตรงนะคะคือผิดที่ตรงนี้ผิดนิดหน่อยเท่านั้นก็คือนี้จะต้องเป็น10กำลัง23ใครที่ไม่ระวังเห็น 1.5 เหมือนกันปุ๊บตอบปั๊บก็ระวังนะคะอันนี้ผิดไปนะต่อ
่อมาข้อที่3ค่ะกลิซอรอลมีจำนวนโมเลกุลเป็น 2.5 เท่าของจำนวนโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายข้อที่1นะคะก็คือถามว่ากลิซอรอลเนี่ยจำนวนมวลเป็น 2.5 เท่าของกลูโคสจริงหรือเปล่านะคะซึ่งกลิซอรอลของเราเนี่ยคืออะไรเอ่ยคือตัวนี้ก็คือหนัก2ก็คือมี 2.5 มวลกับกลูโคสซึ่งเป็น 0.1 มวลนะคะเมื่อนํา 2.5 โทษค่ะ 0.25 หาร 0.1 เนี่ยก็จะได้เป็น 2.5 เท่านั่นเองก็คือข้อที่3อันนี้ก็คือถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่4นะคะคือเรททูไนเตรตมีจำนวนไอออนเท่ากับ 1.20 คูณ 10 กำลัง 23 ค่ะอันนี้ก็จะคิดในลักษณะเดียวกับข้อที่2นะคะก็คือเอาจำนวนเนี่ยค่ะ1มวลที่มี 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลแต่ในกรณีนี้คือให้เป็น 0.1 มวลค่ะจะมีเท่าไหร่ก็คือเอา 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลคูณกับ 0.1 อันนี้จะได้เป็น 6.02 คูณ 10 กำลัง 22 โมเลกุลนะคะซึ่งมันไม่ตรงกับโจทย์ให้มาโอ้ยโทษค่ะมีจำนวนไอออนเท่ากับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนไอออนของมันต้องเป็นยังไงเอ่ยอันนี้พี่ผิดนะขอโทษนิดนึงจำนวนไอออนของมันเนี่ยไอออนของเลดทูไนเตรตนะคะจะพบว่ามันเป็นยังไงเอ่ยมันมีทางมันเกิดจากอันนี้ก็ได้เป็น1ไอออนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรมีไนเตรตทั้งสิ้น2ตัวเป็นอีก2ไอออนเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยมี3ไอออนมี3ไอออนนะคะเพราะฉะนั้น 0.1 โมลเนี่ยมี 6.02 คูณ 10 กำลัง 22 โมเลกุลใช่ไหมคะแต่เขาถามเป็นไอออนแล้วก็เลยคูณ3เข้าไปเนี่ยก็เลยได้เป็น 1.806 คูณ 10 กำลัง 23 ไอออนนะคะซึ่งเป็นยังไงเอ่ยมันไม่ตรงกับในโจทย์นะคะเพราะว่าโจทย์ของเขาเนี่ยคิดเป็น2ไอออนนั่นเองข้อที่4ก็เลยผิดนะคะจึงได้ตอบเป็นข้อที่3ค่ะคือข้อที่ถูกต้องสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือว่าเราก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องหาจำนวนโมลหรือจำนวนโมเลกุลของทุกๆตัวออกมานะคะโดยการนำเอาน้ำหนักที่เขากำหนดมาให้เนี่ยหารกับมวลโมเลกุลนะคะก็คือคิดจากสูตรโมเลกุลที่เขาให้มานะคะก็จะได้เป็นของกลูโคสเนี่ยคือ 0.1 โมลของกรดไอซิติกคือ 0.25 โมลของกลิซอรอลคือ 0.25 โมลแล้วก็ของเลททูไนเตรตเนี่ยคือ 0.1 โมลค่ะแล้วก็มาพิจารณาในโจทย์นะคะจากโจทย์ข้อที่1เนี่ยโทษค่ะจากชอยข้อที่1เขาบอกว่ากลูโคสและแอซิติกมีจำนวนโมลเท่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลูโคสมีโมลมี 0.1 แต่ว่ากรดแอซิติกเนี่ยมี 0.25 เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่เท่ากันข้อที่2บอกว่ากรดแอซิติกมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 1.50 คูณ 10 กำลัง 22แต่ถ้าเกิดลองคำนวณดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่ามันต้องเป็น10กำลัง23ค่ะก็คือใช้คูณเอา 0.25 เนี่ยมาคูณกับ6.02 คูณ10กำลัง23นะคะข้อที่2ผิดนะคะข้อที่3เนี่ยกลิซอรอลมีจำนวนโมเลกุลเป็น 2.5 เท่าของกลูโคสก็คือคิดจากจำนวนโมลได้เลยนะคะเพราะว่า1โมลเนี่ยมีจำนวนโมเลกุลที่เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็จะพบว่า 0.25 หาร 0.1 ได้ 2.5 เพราะฉะนั้นกลิซอรอลจึงมีจำนวนโมเลกุลมากกว่ากลูโคสอันนี้ถูกต้องค่ะข้อที่4นะคะผิดเพราะว่าเลททูไนเตรตเนี่ยจะต้องมีจำนวนไอออน3ตัวนะคะซึ่งเมื่อคูณกับจำนวนโมเลกุลแล้วเนี่ยจะได้เป็น 1.806 คูณ 10 กำลัง 23ซึ่งไม่ตรงกับในช้อยของเรานะคะข้อที่4ก็เลยผิดไปเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อที่20นะคะถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะจึงได้คำตอบเป็นข้อที่3ค่ะ